เชิญพบกับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพงศุภชัยนะครับวันนี้นะครับนี่คือให้มาดูนะครับระบบพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์นะครับนี่ขอบคุณนะครับอาจารย์วิวนะครับดร.วิวนะครับทีมช่างจากขอนแก่นนะครับราคาย่อมเยาครับกระเดียงแตกคุณภาพดูเลยครับน้ำมันเยอะมากนะครับเราคิดว่าจะทำอะไรบ้างครับในการใช้น้ำก็ตอนนี้ตะกอนนี่ไม่มีน้ำนะครับจะทำอะไรก็ยังไม่กล้าตัดสินใจแต่ตอนนี้คือหัวใจของการเกษตรก็คือน้ำรถไฟฟ้านะครับได้ยินข่าวว่าจะปลูกกัญชาปลูกกัญชาแล้วก็ท่อมด้วยยิ้มกันทั้งวันนะครับเราจะยิ้มกันทั้งวันครับครับอารมณ์ดีทั้งวันครับคุณผู้ชมครับมาที่บ้านน้องกงใช่ไหมแม่ครับบ้านน้องกงนอบนะครับบ้านน้องกงครับครับก็มาใช้ระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำคุณผู้ชมครับเป็นระบบDC บัตเลต600วัตต์อันนี้ก็จะสูบลงสระแล้วก็จะไปในสวนอีกประมาณ13ไร่นะครับซึ่งเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานส่วนนี้เห็นว่าคุณออฟนะครับเขาจะทำข้าวโพดนะฮะเลี้ยงสัตว์แล้วก็จะลงมาทางนี้แหละแผงอยู่ข้างบนหลังคาคุณผู้ชมจะพาไปดูรับแดดเต็มๆเลยครับถึง6โมงเย็นก็ยังไม่หยุดไหลครับเดี๋ยวนะนู่นครับอยู่บนหลังคาเถียงนานะครับก็ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดนะครับเป็นพลังงานสะอาดก็มากันประมาณเกือบ10โมงแล้วแม่แถวนี้เป็นไงเขาใช้พลังงานกันบ้างไหมมีอยู่บ้างไม่ค่อยมีเป็นไรไม่ค่อยมีเนาะเมื่อนี้ว่าสิใส่กับท่านใส่เลยว่าสิพงฟ้ากันไปอ๋อครับก็แนะนำให้เพื่อนมาเบิ่งครับอันนี้ก็เป็นระบบสูบตรงDC บัตเลตนะครับ600วัตต์ก็เกือบ1แรงทีมงานของเรานะครับกำลังประกอบครับนี่ครับคุณภาพจริงราคาจริงสุดยอดติดต่ออาจารย์ผมเลยครับดร.วิวโอ้เริ่มเตรียมท่อแล้วครับย่อมยอครับราคาย่อมยอแต่ใช่ไหมครับเตรียมท่อไหมที่จริงวันนี้ก็ต้มยำต้มปลาเขาเรียกต้มปลาสมุนไพรครับวันนี้ไม่เตรียมสมุนไพรโอ้แรงอยู่เนาะแรงครับแรงแรงยังหนึ่งแดดดีด้วยคุณผู้ชมสนใจอย่าลืมนะพี่น้องเด้อสนใจอย่าลืมเออสนใจกลับมาชมที่บ้านสนใจบ้านสวนก่อนดูงานที่นาอ้อมใจก็ได้ครับใช่ใช่มาแวะชมครับคุณผู้ชมถ้าพอใจติดต่อได้เนี่ยใช่ผ่านทางตัวแทนนะครับอ้อมชัยราคากันเองครับราคากันเองถูกจุ้มด้วยเนี่ยเอาแล้วนี่ใครเนี่ยใครมายืนอยู่นี่วิ่งมาหาพุทธกันพุทธนี่ยังครับผมมาเบิ่งน้ำครับผมก็ประมาณสัก2เดือนเต็มแล้วครับสารนี้คุณผู้ชมสุดยอดครับใส่ดีเนาะกินได้ด้วยนะแห้งบ่แม่